สมัยครั้งเก่าก็เลยเล่นแอตอนลูกช่วงพวงมาลัยตรุษสงกรานต์สนานสนุกกันพ่อใจพี่วิ่งไล่น้องก็หลบเมื่อพบนางพี่เข้ากอดน้องยังออดทำเอียงอายคืนสวัสดีครับครับผมโบเลี้ยงเชิญยิ้มคนหัวหมอคนที่รูปหล่อไม่เปลี่ยนแปลงขอรายงานตัวครับท่านผมอันฟันเย็นคนเดิมครับผมบูธฉีกยิ้มหล่อทะลุจอครับผม ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆอย่างนี้คือรายการเจาะข่าวเล่าขำ นี่ครับผมเจาะข่าวเล่าขำเราจะพบกันเป็นประจำนะครับครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทาง MV5 ของเรานะครับผมแน่นอนครับและเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีรายการดีๆรายการสนุกสนานที่มีสาระเช่นเคยคือรายการเจาะข่าวเอาซ่าเป็นรูปแบบยังไงเอ่ยพี่เจาะข่าวเอาซ่านี่เราจะลงพื้นที่นะไปทำไมครับไปตามจังหวัดต่างๆตำบลต่างๆที่ไหนที่มีของดีของแปลกครับเราจะลงไปเจาะนำมาเสนอให้ท่านไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหรือจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือของดีของแปลกนะครับผมในวันเสาร์และวันอาทิตย์เราจะมาเสนอเวลา5ทุ่มเที่ยงคืนทาง MB5 เช่นกันนะครับครับฉะนั้นสรุปแว่สรุปว่าเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับครับผมในรายการของเรานะฮะครับไปทั่วอาทิตย์ดูทั่วไทยไกลทั่วโลกเลไกลทั่วโลกเลยครับคือ MB ของเราครับไปร้อยกว่าประเทศทั่วโลกสามารถรับชมได้พร้อมกันไม่จะรับชมทางเว็บไซต์เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหรือจะเป็น Facebook Facebookสามารถไปกดไลค์ได้เลยกดไลค์ YouTube พูดอะไรพูดไม่ถูกไม่ถูกเออเมื่อเช้าเป็นไงเมื่อเช้าอาบน้ำด้วยสบู่ถูสบู่ถูเลยเอาสบู่ถูมือสบู่ถูมือเอ้ยสบู่ถูมือเมื่อวานก่อนไม่สบายเป็นไงเป็นเวียดเป็นหวัดเออเป็นหวัดคัดจมูกคัดจมูกเออคัดจมูกน้ำเมือกไหลน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลหนักไปนอนจับไข่สันจับไข่สันเออนอนจับเขาก็จะเอาไข่ใส่นอนจับไข่ขยายขวดเออนอนจับไข่ใส่ขวดนอนจับไข้ซันไปเล่นกันนอกประตูไปนอกประตูเพิ่งไล่เข้ามาเนี่ยเออแล้วพอดีตื่นเช้ามาก็ไปโรงพยาบาลไปหานางพยาบาลพยาบาลเออนางพยาบาลโอ้โหพอไปถึงโรงพยาบาลจัดการฉีดหมอไปหนึ่งเข็มหมอฉีดยาวเออแล้วหมอก็ไม่สบายเหมือนกันแล้วก็ฉีดให้หมอเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปทั่วทิศดูทั่วไทยไกลทั่วโลกนะครับผมก็คือไอบีของเราร้อยกว่าประเทศทั่วโลกได้รับชมพร้อมกันและสามารถดูได้เลยครับทางโทรศัพท์ใช่ไหมหลายช่องทางนะครับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนก็ดีนะครับiPad ก็ดีนะครับหรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะครับผมเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับพิมพ์คําว่า MV TV นะครับแล้วก็โหลดมาติดตั้งไว้ตัวเครื่องนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถดูพวกเราได้นะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะครับแน่นอนครับวันนี้เราส่งท่านผู้ชมคืออาจจะเดินทางแต่เมื่อคืนนี้แล้วล่ะใช่วันนี้ท่านผู้ชมก็เดินทางกลับภูมิลำเนาเตรียมตัวเล่นสงกรานต์แล้วเพื่อที่ไปเตรียมตัวเล่นสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ครับบิดามารดาครูบาอาจารย์นะฮะหรือจะไปเยี่ยมบ้านไปเล่นสนุกสงกรานต์ที่บ้านเกิดครับก็มีหลายจังหวัดที่จัดนะเราก็สนุกสนานแต่ละจังหวัดก็คลึกคลื่นกันทั่วหน้ากันเลยเดียวปีใหม่ของไทยนี่ไงสงกรานต์เขาเรียกเป็นวันปีใหม่พรุ่งนี้ใช่ไหมปีใหม่พรุ่งนี้ก็เริ่มแล้วครับเป็นวันปีใหม่แล้วผมเล่นก่อนแล้วนี่ผมนี่โอ้โหนี่ทะเลาะกับลูกมาครับ อันนี้เขาบอกขายดีมากเลยขายดีมากแต่ว่าขนาดนี้กำลังพอดีนะพอดีแต่ว่าอย่าไปใช้อย่างเขากระบอกไอ้ที่มีแรงดันสูงแรงดันสูงเขาไม่ให้ใช้ครับผมถ้าใครเล่นนะครับปรับนะฮะปรับหกหมื่นบาทครับฮึครับผมปรับ 60,000 ไปห้าหมื่นห้าหมื่นเลยเหรอ50,000ครับโอ้แล้วก็จำคุกด้วยดีครับถ้าใครเล่นแบบอันแรงๆนะต้องเตือนนิดนึงนะว่ามันจะไปยิงเข้าตาใช่ถูกต้องว่ากฎหมายกฎหมายออกมาแล้วใช่ครับนะฮะท่านผู้ชมครับสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านรายการเราได้ทุกเรื่องเลยครับท่านผู้ชมครับเอสเบสก็มาทักทายกันหน่อยครับที่หมายเลข4642201นะครับเด้อครับผมถ้าเกิดมีภาพสวยๆล่ะคุณบูธภาพสวยๆนะครับส่งมาที่ MMS นะครับ4642311นะครับผมครับผมถ้าเกิดท่านใดนะครับที่มีเรื่องเล่านะครับเตรียมตัวมาเล่ากับพวกเราได้เลยนะครับผมเรื่องเล่าสนุกๆนะครับหรืออยากจะมาพูดคุยกับเราหรือที่มีสถานที่ดีๆแปลกๆนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับที่029349127-8นะครับได้เลยทุกเรื่องเลยนะครับท่านครับครับผมวันนี้ก็ข่าวสารที่เราจะนำมาเสนอครับอะไรเอ่ยก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องสงกรานต์นี่แหละการเดินทางมาในโอ้โหไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายอีสานสายใต้รถแน่นหมดเลยโดยเฉพาะสายเหนือที่ไปถึงทางต้องผ่านนครสวรรค์ทำไมจะขึ้นเหนือโอ้โหรถลาแน่นมากเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นไงเราจะนำมาให้ทราบครับผมครับผมตอนนี้พี่สงกรานต์ไม่เท่าไหร่ตอนนี้แล้งสิเริ่มแล้งแล้วแถวอำเภอศรีเทพ
ตอนนี้มีสีเทพเพชรบูรณ์ใช่ครับครับมีพิธีกรรมแปลกๆครับคาถาปลาช่อนขอฝนก็มีแต่แห่นางแมวนี่คาถาปลาช่อนขอฝนงงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวพิธีกรรมจะเป็นไงเดี๋ยวคอยติดตามในรายละเอียดของข่าวเราครับผมเรื่องแรงแล้วผมเกี่ยวกับสัตว์ที่เนปาลลุมประชาทันเสือดาวว้ายแล้วมันไม่กัดเอาเหรอว่าเสือดาวไปไล่กัดคนไงไม่แทนที่เสือดาวจะนั่นทุบเอานั่นแหละเดี๋ยวไปชมรายละเอียดนะโอ้แต่ว่ารังแกสัตว์ไม่ดีนะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันยังไงก็เดี๋ยวดูรายละเอียดกันครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นในรายการเจาะข่าวเล่าข่าวสำหรับค่ำคืนนี้ครับใช่ครับยังไงก็เดินทางในความปลอดภัยระมัดระวังทุกท่านด้วยนะครับผมเมาแล้วอย่าขับนะกันนะใช่ตอนนี้พักสักขี้นึงก่อนนะครับสาคูประเพณีไทยเมื่อสมัยครั้งเก่าก็เลยเล่นแอดฮัลโหลพี่พี่โอเลี้ยงว่าไงอันอยู่ไหนอะพี่เนี่ยพี่อยู่อ่างทองอยู่อ่างทองก็อยู่อ่างทองผมก็อยู่อ่างทองอะพี่นัดผมอยู่เนี่ยพี่นัดผมที่วัดท่าอิฐนานแล้วนะพี่เนี่ยเนี่ยก็มารออยู่วัดท่าอิฐนี่แหละมีอะไรเด่นชัดที่วัดท่าอิฐเนี่ยก็ที่มีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมไงผมก็อยู่หน้าเจดีย์อะพี่สูงๆอะเจดีย์สีทองเลยเห็นแล้วพี่ผมก็เห็นอยู่เนี่ยแหละครับโอ้นี่รอตั้งนานอยู่ไหนเดียวเฮ้ยอะไรวะอยู่ใกล้กันแท้ๆเนี่ยมาคุยกันโทรคุยกันทำไมอ้าวใกล้กันตรงไหนวะโอ้เสียเวลาท่านผู้ชมรออยู่เนี่ยโอ้ท่านผู้ชมรออยู่ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ คอยพบกับพวกเราในรายการเจาะข่าวเอาท์ไซด์นี่เจาะข่าวเอาท์ไซด์เสาร์อาทิตย์นี้เราไปที่ไหนกันครับเสาร์อาทิตย์นี้เราอยู่ที่จังหวัดอ่างทองกันครับวันเสาร์เราอยู่ที่วัดขุนอินทะประมูลครับผมที่นั่นมีอะไรแปลกครับแน่นอนเลยครับเราจะไปทำบุญแบบระบบไฮเทคเลยทีเดียวมีขึ้นลิฟต์แล้วบันไดเลื่อนครับโอ้โหที่โบสถ์ครับเหมือนกับห้างสรรพสินค้าเลยโอ้แล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็มากราบพระบรมสารีริกธาตุครับที่เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมที่วัดท่าอิฐโอ้โหแล้วก็ยังมีหลวงพ่อขาวอายุประมาณ200กว่าปีครับศักดิ์สิทธิ์มากครับท่านผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์นี้วันสงกรานต์ครับหลังจากที่เล่นน้ำกันแล้วอย่าลืมกลางคืนมาดูรายการเรานะครับเจาะข่าวเอาท์ไซด์ครับเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 แล้วก็พบกับพวกเราให้ได้นะครับสนุกสนานสนุกสนานกันเลยสนุกสนานเลยสงกรานต์สนุกสนานกันน้องพี่สาวสวยโซพี่หนุ่มก็รอดีเชิญทางนี้นั่งล้อมวงเล่นบอลซ่อนฟ้าตุ๊กตาบนรอบวงไม่มัวนั่งลงระวังข้างหลังให้ดีระวังข้างหลังให้ดีแซ่บแซ่บประเพณีไทยเมื่อสมัยครั้งเก่าก็เลยเล่นแอดตอนลูกช่วงบวงมาลัยตรุษสงกรานต์สนานสนุกกันทุกท่านครับเจาะข่าวเล่าข่าวประจำเจอกันวันนี้นะก็ตรงกับวันจันทร์ที่12นะครับเมษายน2556ครับวันศุกร์ครับผมฮะวันศุกร์พี่วันจันทร์ไม่ใช่วันจันทร์วันศุกร์พี่ทำงานเยอะมากไปพักผ่อนวันศุกร์ที่12ใช่ก็พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้ว13วันที่อ่ะถูกแล้วใช่ครับพี่ถอดปลั๊กมาถอดปลั๊กมาดีสตาร์ทเครื่องมั้งไม่ใช่คอมไม่คิดว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ครับวันศุกร์ที่12นะครับผมเมษายน2556ครับท่านครับใช่ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับแต่เมื่อคืนนี้คนก็เริ่มทยอยไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะถูกต้องพี่วันนี้ก็เหมือนกันที่หมอชิดเนี่ยโอ้คนแน่นเลยครับแน่นเลยจองตั๋วกลับบ้านครับทั้งเหนือทั้งอีสานไปรวมกันที่หมอชิดคนข้างบ้านไปถึงหมอชิดต้องกลับเพราะไปไม่ได้รถเยอะเต็มไปหมดเลยอ้าวเหรอครับผมโอ้โหนี่เออไม่น่าเชื่อเรื่องจริงแต่ว่าทางบกสหรือบริษัทขนส่งบอกว่าไม่ต้องห่วงครับครับผมมีรถสำรองไว้ใช่มีรถเสริมรถเสริมคือเรียกว่าพอแน่นอนครับผมได้กลับบ้านแน่นอนนะใช่ใช่ใช่ลองให้ตาสักกลับไปดูอีกทีเผื่อมีรถแล้วเผื่อมีรถแล้วครับผมไม่กลับแล้วเพราะมีรถส่วนตัวอ๋อยังไงก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะฮะใครที่เอารถไปเองเนี่ยใช่อย่างน้อยสุดก็อย่าเมานะฮะอย่าดื่มครับผมคือไม่ต้องดื่มเลยดีกว่าตอนนี้มีกฎหมายใหม่ออกมากฎหมายใหม่ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในรถด้วยไม่ได้เลยห้ามครับผมเป็นแอลกอฮอล์ไฟจุดได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะกินก็เรื่องของคุณนะครับผมเขาไม่ว่าอะไรครับตรงนั้นห้ามมีเครื่องดื่มมึนเมาครับผมอย่างไรก็อย่าไปดื่มกันแล้วกันครับหรือว่าคือไม่ได้คนเมาอยู่ในแอร์อย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เล่นสาดน้ำแรงก็ไม่ได้
วันนี้หลายจังหวัดมีการเล่นสงกรานต์กันแล้วมันจะเป็นที่กรุงเทพถนนข้าวสารข้าวสารเอาข้าวมาก่อนดีกว่าข้าวข้าวสารข้าวสารนี่อยู่กรุงเทพครับถนนข้าวสารข้าวหอมมะลิยุระเอสครับถนนข้าวปุ้นอยู่อุบลข้าวปุ้นอยู่ข้าวปุ้นอยู่นครพนมข้าวปุ้นข้าวปุ้นนครพนมใช่ไหมข้าวปุ้นอยู่นครพนมหรืออุบลประธานอุบลอุบลมั่งของเราข้าวปุ้นขนมจีนนะแต่ว่าถนนข้าวเหนียวเนี่ยอยู่ไหนอยู่ขอนแก่นครับถนนข้าวเหนียวถนนข้าวกั้มก็มีข้าวกั้มถนนข้าวแตนอยู่ที่ทางน่านจังหวัดน่านถนนข้าวหลามก็อยู่ชลบุรีนี่ได้ใช่ครับผมที่ขอนแก่นนี่โปรโมทมากเลยซิดแทนศาสตร์ก็ยังไงซิดแทนซิดน้ำซิดเขาเรียกว่าซิดเนี่ยเอาน้ำมาซิดนี้ซิดกันเล็กๆเบาๆซิดแทนศาสตร์ประสาทคือใช้น้ำเยอะให้ประหยัดน้ำก็สักประหยัดน้ำสักนิดนึงก่อนนะใช่ครับผมนี่ครับคือสิ่งวันนี้ครับขอให้สนุกสนานในสงกรานต์นะครับใช่ครับสวัสดีปีใหม่คนไทยพี่น้องชาวไทยทุกท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยจากรายการจ่อข่าวเล่าขำครับผมขอให้ร่ำรวยวันนี้วันปีใหม่ของเรานะถูกต้องครับผมไม่เสียเวลาช่วงแรกเข้าสู่ในช่วงละเลงข่าวอย่างที่ว่าเลยฮะวันนี้ก็เดินทางกันแล้วคือเดินทางแต่เมื่อวานแล้ววันนี้อีกวันคืนนี้ด้วยคืนนี้คือสุดท้ายครับคืนนี้ที่เดินทางกันโดยเฉพาะสายถ้าสายเหนือนี่ต้องผ่านนครสวรรค์ก่อนแล้วผ่านเดชาติวงศ์โอ้โหนี่ตรงนี้รถติดมากครับผมเขาบอกรถแน่นมากเลยนะฮะใช่ครับผมรถขึ้นเหนือแน่นจริงๆเอาไปดูรายละเอียดกันครับครับอ้าวการจราจรที่จังหวัดนครสวรรค์ครับพี่น้องครับเป็นจังไดวันที่12มื้อนี้แหละครับบนถนนพหลโยธินจากกรุงเทพเข้านครสวรรค์ครับเพื่อที่จะขึ้นสู่ทั้งภาคเหนือมีปริมาณรถจำนวนมากตอนนี้ภาคเหนือแล้วเอ้าภาคเหนือแล้วภาคเหนือเจ้ามีปริมาณรถจำนวนมากแหละเจ้าโดยรถส่วนหนึ่ง จะเข้าทางเลี่ยงเมืองที่บ้านกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์แหละเจ้ายังไม่เหนือยังไม่เหนือจังหวัดนครสวรรค์ครับเราไปออกที่บ้านน้องตะโกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เราขึ้นสู่ภาคเหนือไปตามเส้นทางสายนครสวรรค์กำแพงเพชรรถอีกส่วนหนึ่งครับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครสวรรค์ผ่าน4แยกเดชาติวงศ์ครับเข้า3แยกอุทยานเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวขวาครับไป3เส้นทางถนนสายนครสวรรค์พิษณุโลกรถวิ่งขึ้นสู่ภาคเหนือมีปริมาณหนาแน่นครับครับทําให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรตามแยกต่างๆครับที่4แยกจิรประวัตินี่ตรงหน้าค่ายจิรประวัตินะใช่ครับผมปิดให้รถวิ่งตรงเข้าในตัวเมืองได้ตลอดเลยรถที่จะเข้าตัวเมืองให้ไปใช้ยูเทิร์นหรือยูทูบไม่ได้ต้องใช้ยูเทิร์นนะครับผมอยู่ที่หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบจิรประวัติเมื่อมาถึงตาสามแยกบึงบรเพชรทำไงพี่เจ้าหน้าที่ก็ปิดแยกให้วิ่งตรงได้เช่นเดียวกันโอ้นี่นี่เห็นไหมโอ้โหโดยให้รถเข้าเมืองไปใช้อยู่เทินที่หน้ากรมทหารราบที่4และรถที่จะแยกไปอำเภอชุมแสงนี่ให้ไปอยู่เทินใต้สะพานเดชติวงศ์ทางด้านตะวันออกนี่อ๋อถ้าจะไปชุมแสงปกติมันเลี้ยวขวาได้แต่นี่ห้ามเลี้ยวขวาต้องไปอยู่เทินใต้สะพานเดชติวงศ์กลับรถมาระบายรถครับไปกลับรถมาเพราะเขาไม่ให้อยู่เทินไงเออใช่ใช่ใช่จะไปติดตรงยูเทินครับแล้วก็ปริมาณรถมากขึ้นก็มาวิ่ง4เลนเลยแต่เมื่ออาจจะข้ามสะพานเดชติวงศ์ทางเหลือ2เลนเหมือนก็คอขวดนะเจ้าหน้าที่ต้องตั้งกลวยบีบให้รถวิ่งขึ้นสะพานเพียง2เลนป้องกันรถติดก่อนขึ้นสะพานเดชติวงศ์สภาพการจราจรทั่วไปมีปริมาณรถจำนวนมากวิ่งขึ้นสู่ภาคเหนือครับแต่เจ้าหน้าที่กำกับดูแลทางแยกต่างๆก็ได้ควบคุมได้สัญญาณไฟบางช่วงต้องปล่อยให้วิ่งได้นานกว่าปกติหน่อยบางช่วงก็มีรถติดรอสัญญาณไฟบางช่วงก็วิ่งได้ด้วยความเร็วไม่สูงนักก็ไปกันเรื่อยๆนะจริงๆออกเลี่ยงเมืองก็ยังได้นะถ้าเกิดไปนครสวรรค์ก็มีทางเลี่ยงเมืองครับผมออกไปพวกกำแพงเพชรพิษณุโลกไปทางนั้นได้ก็ขับรถอย่าใจร้อนแล้วกันใจร้อนก็อรุณบรวยกันไปใจเย็นนะไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าเราก็ยึกอย่าก็พยายามใจเย็นเอื้อเฟื้อกันไปจะใช้อะไรก็เปิดสัญญาณไฟสักนิดหนึ่งใช้ก็สัญญาณไฟนะเนี่ยอุ้ยพี่บูธฉีกยิ้มหล่อทะลุจอทุกวันเลยค่ะโอ้โถถ้าเกิดมาหล่อโลกนี้ไม่มีใครขี้เหร่แล้วครับถูกต้องเลยนะครับขออภัยนะฮะท่านผู้ชมครับทำไมพี่เพราะแป้งมันเริ่มแห้งแล้วครับมันเหิบอ่ะมันแตกเหิบมันแตกเหิบปฏิมาสีเฮียใส่เฮียเต็มไปหมดแล้วเลยโอ้ยเออแหมสนุกสนานกันสงกรานต์เออสงกรานต์นะครับโอ้ใครใครเนี่ยบอกทะลุจอได้เนี่ยใช่เนี่ยโอ้โหทะลุจอทุกวันเลยไม่พูดเลยเหรอเขินนี่เองโอ้จ้างเขาเอทีเอสมาเท่าไหร่ไอ้นี่มีจ้างนี่ไงจ้างเอทีเอสไม่ไปเล่นน้ำที่ไหนครับพี่บูธไปด้วยคนนะเอ้าทำไมชวนคนเดียวเนี่ย
ยังไงกันเนี่ยพวกเราก็ว่าง RCA เลยเนี่ยไปแล้วRCA เปล่าไปว่ะโทเดี๋ยว RCA อยู่ไหนรู้จักว่ะอะไรนะ RCA อยู่ไหนอยู่พระประแดงอุ้ยเพื่อนเดี๋ยวเราไป RCA กันแล้วเราไปอัพหมากกันเพื่อนโอ้โหหมากมีไงอ้าวต่อไปครับคุณชลกาอ๋อคุณชลกาครับผมสีเทพแรงจัดนะครับทำพิธีสวดคาถาปลาช่อนขอฝนครับเบอร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเขามีแต่แห่นางแมวนะพี่นะครับสีเทพเนี่ยเคยไปถ่ายรายการอยู่ครั้งนึงฮะสีเทพครับผมเป็นไงที่นั่นร่มรื่นเขามีอุทยานเก่าสีเทพสมัยธราวดีเนี่ยเมืองเก่าสีเทพเจ้าพ่อสีเทพศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมครับผมอ้าวลองรายละเอียดของข่าวนะครับผมหลังจากครับอำเภอสีเทพประสบภาวะภัยแล้งคุกคามอย่างหนักนะครับผมจนส่งผลให้มีการประกาศให้พื้นที่7ตำบล106หมู่บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงนี่แหละปลาช่อนขอฝนเนี่ยนะถูกต้องครับผมนี่จะใช้พระสงฆ์นี่มายืนสวดกันเดี๋ยวฟังในรายละเอียดของข่าวครับนะครับเพราะมีการระดมรถน้ำเนี่ยแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ให้แก่ชาวบ้านครับนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนล่าสุดนี้นะครับที่บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสีเทพเนี่ยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละครับชาวบ้านนาตะกุดนะครับและอบต.สีเทพร่วมกับพระสงฆ์ครับทำพิธีขอฝนแบบโบราณดั้งเดิมโดยการสวดคาถาปลาช่อนเนี่ยครับซึ่งมีพระครูปลัดเกษมสุขเขโมเจ้าคณะตำบลสีเทพหนองยางถอยนะครับหนองยางถอยเขตหนึ่งแต่หนองยางถอยหรือหนองยางถอยนะครับยางถอยขอไฟนะครับผมเขตหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าพิธีนำพระเนี่ย9รูปครับพราหมณ์อีก8คนครับสวดคาถาปลาช่อนและมีนายสุเมธธีระนิติเป็นนายอำเภอสีเทพครับและนายจำเริญสุวรรณีนะครับสจ.เพชรบูรณ์มาร่วมพิธีด้วยครับโดยระหว่างทำพิธีนี่พิธีกรรมนี่นะครับดังกล่าวเนี่ยจะต้องขุดหลุมพร้อมกับนำปลาช่อนเนี่ยมาขังไว้ในก้นหลุมที่เห็นเราเมื่อกี้เห็นไหมครับครับครับเนี่ยครับจากนั้นก็พระสงฆ์9รูปเนี่ยนะครับจะทำพิธีสวดคาถาโดยยืนเขย่งเพียงขาข้างเดียวจำนวน17จบครับผมโอ้พระนี่นะนี่มายืนข้างเดียวเหรอใช่ครับเนี่ยต้องยืนขาข้างเดียวอันนี้พระขยิงกำแพงไม่ใช่ใช่ครับขยิงข้างๆขยิงสวดขยิงสวดทั้งหมดนี่ต้องสวดทั้งหมด17จบนะครับครับและหากพระสงฆ์รูปใดเนี่ยเท้าแตะพื้นก็ต้องเริ่มต้นสวดใหม่ครับถ้าองค์ใดก็เท้าแตะพื้นเริ่มสวดใหม่เลยใช่ครับ17สวด17จบมา17จบซึ่งพระครูปลัดเกษมระบุว่าชาวนาตะกุดเนี่ยสืบทอดพิธีนี้มาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนแล้วครับนะครับและหลังการสวดนี้ก็จะมีฝนตกลงมาแทบทุกครั้งครับนอกจากเป็นความเชื่อของชาวบ้านแล้วนะครับพิธีนี้ยังทำให้ชาวบ้านมีขวัญกำลังใจที่จะต้องสู้ภัยแล้งต่อไปครับโอ้นี่ที่ชาวนาที่แถวตะกุดใช่ไหมสีเทพใช่ครับฝากความคิดถึงนายกเฉลียงด้วยนะนายกเฉลียงตะกุดสงอยู่ไหนไม่ได้เจอกันนานอยู่ที่สีเทพอยู่เพราะว่านามตระกูลตะกุดสงกันนายกเฉลียงอยู่นาตระกูลนี่แหละนายกเฉลียงคงสบายดีนะครับผมเฉลียงตระกูลสงเราเคยไปจอดรายการเป็นนายกที่ใจดีฮะนะครับเป็นนายกอบต. อยู่ตรงนั้นครับผมอันนี้ก็พิธีการก็แปลกดีนะไม่เคยเห็นนะเวลาจะสวดต้องขย่งเท้าแค่ปลาช่อนนี่ก็แปลกแล้วแล้วมีการขยิบเท้าสวดครับผม17จบด้วยแต่ถ้าองค์ใดเอาขาแต่พื้นก็ต้องนับใหม่เอาใหม่เลยแล้วปลาช่อนไม่อยู่ในนั้นไม่เป็นไรมีน้ำขังอยู่น้ำขังอยู่หน่อยนึงนะเขาเรียกของขังจริงอันนี้ของขังของขังจริงเนี่ยของขังยังไงขังอยู่ในบ่อเนี่ยถ้าไปแถวภาคอีสานหรือภาคอื่นบางอาจจะมีแห่นางแมวเนาะโอ้ขอฝนนะนางแมวได้ร้องไงนางแมวเอ้ยขอข้าวขอฝนขอข้าวขอแกงไงบ้างขอแกงไม่เกี่ยวแกงแดงไม่เหรอนั่นมันจันขอเราโทษให้คอยจักกดนางแมวขอเราโต้แต่ก็ขออันในลักษณะนี้แหละผมเป็นคนในกรุงผมจำไม่ค่อยได้อะไรนะคนในกรุงเมื่อกี่ปีที่แล้วเพิ่งมาอยู่นี่เพิ่งกับคนในกรุงจำไม่ได้จริงเลยนะจำคุณจำไม่ได้แล้วอ้าวครับผมอ้าวไปดูที่เนปาลในบุตรที่เนปาลนะครับเอาไปต่างประเทศบ้างครับผมลุมประชาทันเสือดาวแขนขย้ำคนโอ้นะครับนะฮะรายละเอียดนะครับผมเว็บไซต์เดลิเมลของอังกฤษนะครับผ ผมนะฮะรายงานว่าชาวเนปาลหลายสิบคนลุมกระทืบเสือดาวนี่ไงเนี่ยครับผมภายหลังจากครับภายหลังจากที่มันถูกทำเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงแล้วยังไปกระทืบมันอีกเหรอครับผมเนื่องจากอาละวาดขย่ำผู้คนบาดเจ็บถึง15รายครับรายงานระบุว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่หมู่บ้านโกธาตานะครับแถบกาดมันดุนะครับประเทศเนปาลการปลูกกาดมันดุเนี่ยนะครับผมโดยเสือดาวตัวหนึ่งไล่ขย้ำผู้คนในหมู่บ้านโจ
จนชาวบ้านเนี่ย อยู่ละแวกดังกล่าวพากันแตกตื่นหนีเอาชีวิตรอดอย่างวุ่นวายทีเดียวนะครับ ครับอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดอาวุธของตำรวจนครบาลได้รุดที่สถานที่เกิดเหตุนะครับที่สถานที่เนี่ยนะครับผมพยายามไล่ต้อนนะฮะและวางกับดักเสือดาวแต่ระหว่างปฏิบัติการนะครับถูกเสือดาวตัวเนี้ยเล่นงานจนบาดได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก5รายโอ้โหเป็น20รายอ่ะนะครับผมแต่ในที่สุดครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถยิงจนเสือดาวสิ้นฤทธิ์นะฮะแต่ยังไม่ทันเสือดาวจะตายทำไมอ่ะชาวบ้านหลายสิบคนจะต่างกรูกันเข้ามากระทืบระบายความแค้นใส่เสือดาวนะฮะก่อนล่างเสือดาวที่ได้รับบาดเจ็บก่อนจะลากล่างฮะครับผมก่อนจะลากล่างเสือดาวที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะนะไปตามท้องถนนสายต่างๆทั่วหมู่บ้านอย่างภาคภูมิใจจนกระทั่งมันจบชีวิตลงอย่างน่าสลดครับโอ้โหอันนี้ก็แม่จริงๆก็ถึงยังไงก็ไม่น่าไปทำเขาขนาดนั้นนะครับผมอ๋อจริงๆเขาก็เป็นสัตว์แบบว่าเขาเรียกเป็นสัตว์ล่าเนื้อเป็นสัตว์นี่แล้วเขาก็ไม่รู้นะทีนี้ว่าพอยิงเสร็จแล้วเขาหมดนี่แล้วก็ไม่น่าไปกระทืบซ้ำเขาหรอกอย่าไปทรมานเออแล้วไม่ไปกระทืบซ้ำเสร็จแล้วยังลากเขาไปเขายังไม่ตายนะเออมันยังไม่ตายยังทรมานลากไปตามท้องถนนสะใจอะไรพวกเนี้ยจริงๆนะอันนี้ไม่ตามความคิดผมไม่ได้ว่าท่านนะแต่ว่าจริงๆมันไม่น่านะถึงจะเขาเป็นเสือเป็นแล้วก็ช่างจริงๆเขาเสือมันมาทำร้ายคนก็จริงแต่เราว่ามันก็มันสัญชาตญาณของมันถูกต้องแต่เอานี่กว่ายิงยาสลบดีกว่าเออยิงยาสลบแล้วใส่กรงไปปล่อยที่ที่มันดีกว่าจะได้บุญกว่าเนาะออกทางแก้ไขอย่างนี้ยังไงเขาก็โอ้มากระทืบพอเนี่ยก็แหมจริงๆเลยก็เหมือนอย่างเนี้ยอย่างข่าวที่ฆ่าช้างที่แก่งอาจารย์เนี่ยแล้วมีลูกอ่อนด้วยน่าสงสารมากลูกยังหาไม่เจอนะฮะลูกยังลูกไม่ออกมาจากท้องเลยอ๋อนี่ลูกที่ตายนั่นแหละในท้องเลยตายทั้งกลมเลยน่ะโอ้โหตายเลยนะตายทั้งกลมตายทั้งกลมเหรออ๋อทั้งกลมก็แย่ทีอะไรทั้งกลมเลยตายทั้งกลมโอ้จริงๆนี่ไปถือว่ารังแกสัตว์นั่นเองนะใช่ใช่เนี่ยตรงนี้นี่ไม่ดีนะหนูน้องดูแล้วอย่าไปเรียนแบบอย่าไปขนาดแข้งก็ถึงขนาดนั้นยังไงเขาก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาล้มลงไปแล้วจะไปแค้นเลยนักหนานะครับผมครับอ้าวข่าวดีมาบอกเช่นเคยนะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่แหละปตท.ออกมาบอกว่าทำไมครับปั๊ม NGV น่ะมีรองรับทั่วประเทศแน่นอนไม่ต้องไปแบบว่าเข้าคิวรอนะไม่ต้องอาจจะเข้าคิวแต่ว่าบางแต่ก่อนที่ผ่านมาอาจจะหาปั๊มยากนิดนึงใช่เวลาไปเอ๊ะมีปั๊มหรือเปล่าว่าอะไรผมนึกถึงไม่มั่นใจแต่ตอนนี้ปตท.รับการได้เลยครับว่ามีแน่นอนให้ NGV ทั่วไทยรายละเอียดเป็นไงเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีมาบอกเอาแป้งฝุ่นมาทาหน้าดีกว่าตอนนี้มันแห้งหมดแล้วมันแห้งแล้วมันก็ร่วง ช่วงมีข่าวดีมาบอกปตท.เพิ่ม NGV ทั่วไทยรองรับผู้ใช้เดินทางในช่วงสงกรานต์นี้นะขอรับกระผมนายนพดลปิ่นสุภาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประชาชนนิยมเดินทางไปต่างจังหวัดปตท.ได้เตรียมความพร้อมให้บริการNGV รองรับการเดินทางของผู้ใช้รถ NGV ทั่วประเทศระหว่างวันที่19เอ้ยระหว่างวันที่11ถึงวันที่19เมษายน2556ทั้งขาไปและขากลับรวมถึงตามต่างจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญทุกทั่วทุกภูมิภาคซึ่งเป็นวันที่ผู้ใช้รถเดินทางออกต่างจังหวัดปตท.จะเพิ่มปริมาณการจัดส่งก๊าซไปยังสถานีบริการ NGV ที่ตั้งอยู่ในฝั่งขาออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนวันที่13ถึง16เมษายนจะเน้นการส่งก๊าซไปยังจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในทั่วทุกภูมิภาคจากนั้นปตท.จะปรับปริมาณการจัดส่งก๊าซให้กับสถานี NGV ที่ตั้งอยู่ในฝั่งขาเข้าในช่วงวันที่16ถึง19เมษายนเพื่อรองรับผู้ใช้รถที่เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งปตท.มั่นใจว่าผู้ใช้รถ NGV จะได้รับความสะดวกในการใช้บริการยิ่งขึ้นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะขอรับอย่างนี้ต้องขอกดไลค์ให้เลยครับสำหรับปตท.ครับเจ้านายโอเคเนี่ย11ถึง19นะครับทั่วประเทศเลยขาไปแล้วขากลับด้วยนะขาไปแล้วขากลับแต่ว่าส่วน
ขาไปจะเริ่มตั้งแต่13ถึง16มีบริการแน่นอนเยอะเลยแล้วก็ขากลับจะรองรับอีกที16ถึง19 16ถึง19คือจะเติมแก๊สการ NGV เข้าไปที่ปั๊มบางทีไปจอดที่ปั๊มหมดเห็นไหมครับผมพอจะถึงคิวเราป้ายมาแล้วหมดอะไรพวกนี้ผมมีปัญหาอยู่อย่างครับอะไรถ้าผมไปแล้วไม่กลับได้ไหมอะไปไม่กลับก็เรื่องของคุณเออเรื่องของมึงนะอย่างนี้ก็มีใช้แน่นอนนะสำหรับการ NGV มีเติมบางทีสงสัยเอ้ยเดี๋ยวหมดแล้วพอเข้าคิวยาวจริงรออยู่ตั้งนานกล่าวว่าจะได้ละเติมที่ไหนได้มาติดป้ายแหละพนักงานปตท.หมดอ้าวผมเคยใช้บริการทีโอ้โหนั่งรอที3ชั่วโมงรอนานบางทีรอเป็นวันครับผมอย่างเงี้ยช่วงนี้ปตท.จัดให้แน่นอนครับหายห่วงครับผมหายห่วงไปเลยนะใช่ครับผมช่วงหน้าครับผมเรื่องเล่าขำๆรอคุณอยู่ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะจ๊ะครับผมประเพณีไทยเมื่อสมัยครั้งเก่าฮัลโหลพี่อ่าพี่โอเลี้ยงว่าไงอันอยู่ไหนอ่ะพี่เรียกพี่อยู่อ่างทองอยู่อ่างทองก็อยู่อ่างทองผมก็อยู่อ่างทองอ่ะพี่นัดผมอยู่เนี่ยพี่นัดผมที่วัดท่าอิฐนี่นานแล้วนะพี่เนี่ยเนี่ยก็มารออยู่วัดท่าอิฐนี่แหละมีอะไรเด่นชัดที่วัดท่าอิฐเนี่ยก็ที่มีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมไงผมก็อยู่หน้าเจดีย์อ่ะพี่สูงๆอ่ะเจดีย์สีทองเลยเห็นแล้วพี่ผมก็เห็นอยู่เนี่ยแหละครับโอ้โหนี่รอตั้งนานอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ใกล้กันแท้ๆเนี่ยมาคุยกันโทรคุยกันทำไมอ้าวใกล้กันตรงไหนวะโอ้ยเสียเวลาท่านผู้ชมรออยู่เนี่ยโอ้ท่านผู้ชมรออยู่ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้คอยพบกับพวกเราในรายการเจาะข่าวเอาไซด์นี่เจาะข่าวเอาไซด์เสาร์อาทิตย์นี้เราไปที่ไหนกันครับเสาร์อาทิตย์นี้เราอยู่ที่จังหวัดอ่างทองกันครับวันเสาร์เราอยู่ที่วัดขุนอินทะประมูลครับผมที่นั่นมีอะไรแปลกครับแน่นอนเลยครับเราจะไปทำบุญแบบระบบไฮเทคเลยทีเดียวมีขึ้นลิฟต์แล้วบันไดเลื่อนครับโอ้โหที่โบสถ์ครับเหมือนกับห้างสรรพสินค้าเลยโอ้แล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็มากราบพระบรมสารีริกธาตุครับที่เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมที่วัดท่าอิฐโอ้โหแล้วก็ยังมีหลวงพ่อขาวอายุประมาณ200กว่าปีครับศักดิ์สิทธิ์มากครับท่านผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์นี้วันสงกรานต์ครับหลังจากที่เล่นน้ำกันแล้วอย่าลืมกลางคืนมาดูรายการเรานะครับเจาะข่าวเอาไซด์ครับเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง MV5 แล้วก็พบกับพวกเราให้ได้นะครับสนุกสนานสนุกสนานกันเลยสนุกสนานเลยสงกรานต์สนุกสนานกันน้องพี่สาวสวยโสภีหนุ่มก็รอดีเชิญทางนี้นั่งล้อมวงครับเล่นบอลซ่อนฟ้าตุ๊กตาบนรอบวง